บนโลกนี้อาจจะมีสิ่งที่ถูกขนานนามว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีอายุยืนยาวหรือมีอายุขัยที่ยาวนานที่สุดในโลกอยู่มากมายนับไม่ถ้วนแต่จะมีกี่คนที่จะรู้ว่าแท้จริงแล้วสิ่งมีชีวิตที่มีอายุขัยยาวนานที่สุดในโลกนั้นซ่อนตัวอยู่ที่ใต้ท้องทะเลและมหาสมุทรของเราและในวันนี้อับดุลไททูบจะพาทุกคนไปรู้จักกับ8อันดับสิ่งมีชีวิตที่มีอายุยืนที่สุดในโลกกันครับอันดับที่8หอยมุกน้ำจืดอายุขัย250ปีหอยมุกน้ำจืดหรือ Freshwater Pearl Mussel เป็นหอยสองฝาที่สามารถกรองเศษอาหารออกจากน้ำโดยหอยมุกน้ำจืดเหล่านี้มักจะอาศัยอยู่ในแม่น้ำและลำธารส่วนใหญ่และมักจะถูกพบได้ในทวีปยุโรปและอเมริกาเหนือและเมื่ออ้างอิงจากข้อมูลจากองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลหรือ World Wildlife Fund for Nature หอยมุกน้ำจืดที่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่เคยถูกค้นพบบนโลกนั้นมีอายุมากถึง280ปีและสาเหตุที่สิ่งมีชีวิตสายพันธุ์นี้สามารถมีอายุขัยที่ยืนยาวได้นั่นก็เป็นเพราะว่าพวกมันเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังทำให้ระดับของเมตาบอลิซึมต่ำแต่ในปัจจุบันหอยมุกน้ำจืดกลับเป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์เนื่องจากความเสียหายและการเปลี่ยนแปลงของแหล่งที่อยู่อาศัยของแม่น้ำที่เกิดจากน้ำมือของมนุษย์ครับอันดับที่7ฉลามกรีนแลนด์อายุไข272ปีฉลามกรีนแลนด์หรือกรีนแลนด์ชาร์กเป็นปลาที่อาศัยอยู่ในมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือและมหาสมุทรอาร์กติกโดยปลาฉลามกรีนแลนด์เป็นปลาฉลามกินเนื้อที่มีขนาดใหญ่ที่สุดชนิดหนึ่งในจำพวกปลาฉลามรองลงมาจากปลาฉลามขาวฉลามกรีนแลนด์มีขนาดตัวโดยเฉลี่ยยาวตั้งแต่ 2.44 ถึง 4.8 เมตรและมีน้ำหนักประมาณ400กิโลกรัมมีผิวหนังที่หนาและหยาบเหมือนกับกระดาษทรายครีบหลังเป็นโหนกขนาดสั้นแตกต่างจากปลาจำพวกฉลามทั่วไปมีขากรรไกรกว้างฟันแหลมคมหนึ่งในฉลามกรีนแลนด์ที่เคยมีการค้นพบมีขนาดตัวถึงประมาณ24ฟุตหรือประมาณ 7.3 เมตรเลยทีเดียวนอกจากนี้ฉลามกรีนแลนด์ยังถือได้ว่าเป็นปลาที่มีอายุขัยเฉลี่ยยาวนานมากที่สุดประมาณ272ปีและกว่าที่ฉลามกรีนแลนด์จะเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ก็ตอนที่พวกมันอายุ150ปีไปแล้วนอกจากนี้ฉลามกรีนแลนด์ยังสามารถพบได้ในบริเวณแถบที่น้ำหนาวเย็นเพียงแค่10ถึงลบ6องศาเซลเซียสอย่างแถบอาร์กติกเท่านั้นทำให้พวกมันเป็นฉลามที่อาศัยอยู่ในซีกโลกตอนเหนือที่สุดและพวกมันยังอาศัยอยู่ในความลึกกว่า 2,000 ฟุตจากผิวน้ำอีกด้วยครับอันดับที่6หนอนท่ออายุขัย300ปีขึ้นไปหนอนท่อหรือทูบเวิร์มถูกจัดให้อยู่ในสัตว์ประเภทที่ไม่มีกระดูกสันหลังในทะเลมีลำตัวเป็นท่อนยาวฝังตัวอยู่ในหลอดที่สร้างขึ้นมาจากดินมีขนาดความกว้างของหลอดอยู่ที่ประมาณ1เซนติเมตรและยาวประมาณ12เซนติเมตรด้านหน้ามีช่อผู้ขนชั้นเดียวเรียงกันเป็นวงและมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของผู้ขนประมาณ8เซนติเมตรสามารถพบหนอนท่อได้ตามแนวปะการังในตอนที่ระดับน้ำทะเลลดลงต่ำที่สุดและหนอนท่อมักจะฝังตัวอยู่ในปะการังโขดและจากการวิจัยพบว่าหนอนท่อนั้นเป็นหนึ่งในสัตว์ที่มีอายุขัยยาวนานที่สุดในโลกเนื่องจากพวกมันไม่ค่อยพบภัยคุกคามทางธรรมชาตินอกจากผู้ล่าบางชนิดเท่านั้นทำให้พวกมันนั้นสามารถมีชีวิตอยู่บนโลกได้ยาวนานกว่า300ปีเลยทีเดียวครับอันดับที่5หอยกาบทะเลอายุขัย500ปีขึ้นไปหอยกาบทะเลหรือ Ocean Quahog Clam สายพันธุ์ Artica Islandica อาศัยอยู่ในมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือน้ำเค็มนั่นเองที่มีส่วนช่วยให้หอยกาบทะเลสามารถมีชีวิตอยู่ได้นานกว่าหอยมุกน้ำจืดชนิดอื่นโดยในอดีตที่ผ่านมาเคยมีหอยกาบทะเลตัวหนึ่งถูกพบอยู่นอกชายฝั่งของประเทศไอซ์แลนด์เมื่อปี2006โดยอ้างอิงตามรายงานของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเวลส์สหราชอาณาจักรหอยกาบทะเลตัวนั้นมีอายุมากถึง507ปีทำให้หอยกาบทะเลตัวนั้นเป็นที่รู้จักกันในชื่อหมิงเนื่องจากหอยตัวนี้น่าจะถือกำเนิดในช่วงที่ราชวงศ์หมิงปกครองประเทศจีนในปี1499แต่นักประวัติศาสตร์และทีมสำรวจบางส่วนก็เชื่อว่าหอยกาบทะเลตัวนั้นมีอายุเพียง405ปีเท่านั้นครับอันดับที่4ปะการังสีดำอายุไขกว่า 4,000 ปี
ปะการังสีดำหรือ Black Coral นั้นจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่เกิดมาจากโครงกระดูกภายนอกของสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังประกอบขึ้นมาจากหน่วยย่อยที่เรียกว่า Polyps ซึ่ง Polyps นั้นจะสามารถแบ่งเซลล์ได้เหมือนกับเซลล์ต้นแบบทำให้สิ่งที่เกิดจากหน่วยย่อยนี้สามารถเจริญเติบโตและขยายขนาดใหญ่ขึ้นอย่างต่อเนื่องนั่นเองโดยปะการังนั้นก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีหน่วยย่อยหลายหน่วยมาอยู่รวมกันไม่ใช่สิ่งมีชีวิตตัวเดียวที่ไม่มีหน่วยย่อยเหมือนกับสิ่งมีชีวิตประเภทอื่นเช่นหอยเปลือกแข็งซึ่งโดยปกติแล้วปะการังนั้นสามารถมีชีวิตอยู่ได้หลายร้อยปีอยู่แล้วเพียงแต่ปะการังสีดำนั้นมีถิ่นอาศัยอยู่ในทะเลลึกถูกพบว่าเป็นปะการังที่มีอายุยืนที่สุดโดยอ้างอิงจากตัวอย่างปะการังสีดำที่ถูกเก็บได้ที่ชายฝั่งของเกาะฮาวายพบว่าปะการังสีดำที่ถูกเก็บได้นั้นมีอายุมากถึง 4,265 ปีเลยทีเดียวครับอันดับที่3ฟองน้ำแก้วอายุไข 10,000 ปีฟองน้ำแก้วหรือกลาสปันเป็นฟองน้ำทะเลซึ่งก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีหน่วยย่อยหลายหน่วยมาอยู่รวมกันเหมือนกับปะการังทำให้โดยปกติแล้วฟองน้ำทะเลก็สามารถมีอายุยืนนานได้หลายพันปีแต่ฟองน้ำแก้วนั้นเป็นฟองน้ำที่มีอายุยืนยาวที่สุดบนโลกใบนี้เพราะส่วนใหญ่ฟองน้ำแก้วมักจะถูกพบตามท้องมหาสมุทรลึกตั้งแต่500จนถึง 1,500 เมตรมีลักษณะที่ดูคล้ายกับแจกันหรือกรวยมีรัศมีที่สมมาตรและโครงสร้างร่างกายที่เป็นแก้วหรือซิลิเชียสปีเคียวและเมื่ออ้างอิงจากงานวิจัยที่ถูกตีพิมพ์ในวารสาร Chemical Geology ที่เคยถูกตีพิมพ์เมื่อปี2012ก็พบว่าฟองน้ำแก้วสายพันธุ์โมโนฮาฟิสชุนอีที่ถูกค้นพบนั้นมีอายุถึง 11,000 ปีเลยทีเดียวครับอันดับที่2แมงกะพรุนอายุไขอมตะแมงกะพรุนสายพันธุ์เทเรทอปซิสดอร์นี่ที่อาศัยอยู่บริเวณแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนั้นถูกเรียกว่าเป็นแมงกะพรุนที่มีชีวิตอมตะครับสาเหตุนั้นก็เป็นเพราะว่าแมงกะพรุนสายพันธุ์นี้เป็นแมงกะพรุนที่สามารถมีชีวิตอยู่ไปได้เรื่อยๆตั้งแต่ที่วงจรชีวิตเริ่มตั้งแต่การเป็นตัวอ่อนและอาศัยอยู่ตามพื้นท้องทะเลก่อนที่แมงกะพรุนสายพันธุ์นี้จะเจริญเติบโตและเปลี่ยนรูปร่างเข้าสู่ช่วงเจริญวัยหลังจากนั้นจึงเติบโตเป็นแมงกะพรุนโตเต็มวัยที่ว่ายอยู่ในท้องทะเลและมหาสมุทรอย่างอิสระอ้างอิงจากข้อมูลของพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติแห่งอเมริกาหรือ American Museum of Natural History ที่มีการให้ข้อมูลเอาไว้ว่าแมงกะพรุนสายพันธุ์เทริทอปซิสดอนนี่นั้นสามารถย้อนวัยตัวเองกลับไปสู่ช่วงเจริญวัยได้หากมันได้รับอันตรายหรือมีการอดอาหารเกิดขึ้นเพื่อช่วยสงวนพลังงานและหลังจากนั้นร่างกายก็จะเจริญเติบโตกลับมาสู่ช่วงโตเต็มวัยอีกครั้งเมื่อพ้นช่วงอันตรายซึ่งแมงกะพรุนสายพันธุ์นี้จะสามารถทำแบบนี้ได้นับครั้งไม่ถ้วนทำให้แมงกะพรุนสายพันธุ์นี้จึงไม่มีวันแก่ลงและไม่มีวันตายและโดยขนาดของแมงกะพรุนสายพันธุ์นี้ที่มีขนาดเล็กกว่า 4.5 มิลลิเมตรทำให้พวกมันมักจะถูกจับกินเป็นอาหารจากสัตว์ทะเลที่ตัวใหญ่กว่าแต่นอกจากการถูกจับกินเป็นอาหารและสภาพแวดล้อมภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะทำอันตรายหรือฆ่าสิ่งมีชีวิตชนิดนี้ได้เลยครับอันดับที่1ไฮดราอายุไขอมตะไฮดรานั้นเป็นสัตว์น้ำชนิดหนึ่งที่มีลำตัวยาวประมาณ 0.5 ถึง 1 นิ้วมีลำตัวยาวเป็นทรงกระบอกสูงมีรัศมีที่สมมาตรโดยบางครั้งก็จะพบปุ่มเล็กๆยื่นยาวออกมาข้างลำตัวซึ่งปุ่มเล็กๆเหล่านี้สามารถหลุดออกมาเจริญเป็นไฮดราตัวใหม่ได้อีกด้วยและไฮดรานั้นก็ยังมีโครงสร้างร่างกายแบบนิ่มที่เหมือนกับแมงกะพรุนสายพันธุ์เทริทอปซิสดอร์นี่ทำให้ร่างกายของสิ่งมีชีวิตของไฮดรานั้นจะไม่มีวันแก่เพราะเซลล์ร่างกายของมันนั้นเป็นสเต็มเซลล์ที่มีการแบ่งตัวและเติบโตใหม่อยู่ตลอดเวลาร่างกายของมันจึงสามารถคงอยู่ต่อไปได้เรื่อยๆแต่ภัยคุกคามของไฮดราก็เป็นแมงกะพรุนสายพันธุ์เทริทอปซิสดอร์นี่นั่นเองนั่นก็คือถูกกินเป็นอาหารหรือติดโรคแต่ถ้าไม่มีอันตรายจากภายนอกอย่างเช่นการถูกกินเป็นอาหารหรือมีการเปลี่ยนแปลงจากสภาพแวดล้อมไฮดราก็นับเป็นอีกหนึ่งสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีวันตายครับ